กอบโกยโชคแบบมหาศาลไม่หมดหนี้มหาโชคและผู้ที่จะมามอบโชคก็คือแขกรับเชิญมหาโชคซึ่งจะไม่ได้มีแค่ศิลปินนักร้องชื่อดังเท่านั้นครับเราจะรวบรวมคนดังทั่วทุกวงการที่มหาชนรักและชื่นชอบรวมถึงเป็นที่รู้จักมาร่วมมอบโชคอีกด้วยและวันนี้แขกรับเชิญมหาโชคของเราเซอร์ไพรส์สุดๆครับเพลงหนุ่มสุดหล่อตัวท็อปของวงการที่มหาชนชื่นชอบกันสุดๆคุณลีฐานัทปกติไม่รับรายการร้องเพลงแล้วมาอยู่ๆรับรายการนี้ผมช็อตด้วยคุณเป็นนักดนตรีไม่ใช่เหรอคุณเล่นกีตาร์เล่นอะไรก็แสดงว่าเล่นกีตาร์แต่เด็กน้อยมาอายุเท่าไหร่เริ่มจากการเล่นตามเพื่อนแล้วก็เล่นจีบหญิงด้วยจีบหญิงให้ดูสักหน่อยได้ไหมฮะเนี่ยถ้าไม่มีคุณ2คนนี้ผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงครับไม่เป็นการรบกวนกันไปช่วยไปอยู่เป็นเพื่อนแม่เพื่อนแม่ด้วยได้ไหมและผู้ท้าชิงคนใหม่ที่กรรมการทุกคนอยากเห็นหน้ากันแบบสุดๆสิ่งใดนั้นที่พาลุงมาเรียงลุงเรียงเดากันนะว่าคนนี้ลงเกียงว่าฉันจะเอาลงเกียงอยากเห็นตัวเป็นๆตรงเนี้ยแชมป์หรือผู้ท้าชิงคนใหม่ใครจะได้เข้าไปลุ้นโชคคว้าเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทจากตู้มหาโชคสมหวังทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมหวังทองสมหวังทองสมหวังทองเอาเลยเอาเลยพูดตึกอักอะไรกันเรากำลังลุ้นอยู่ที่มือคุณนะมันอะไรวันนี้สมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทเพื่อเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงช่วงหน้าห้ามพลาดครับแขกรับเชิญที่ผมเชิญมาในวันนี้นะครับเป็นแขกรับเชิญมหาโชคสุดหล่อแค่ลงรูปภาพนิ่งนะแค่ยิ้มคนกดไลค์ไป 200,000 เสน่ห์เขามหาศาลลีฐานัทครับที่เราบอกรักกันมากมายเป็นเพียงสัญญาจะมันคงจะรักกันจนกว่าฟ้าดินมาลายเป็นแค่คำหวานทำมีชวนฝันเติมรักกันเรื่อยไปต่อจากวันนี้จะอีกนานไหมและเธอมันคงเช่นไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบตรงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจางเมื่อใดแต่ที่รู้ก็คือวันนี้รักเธออยากจะทำเวลาที่มีให้งดงามไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะเปลี่ยนไปเมื่อใดอาจจะต้องเจ็บปวดหรือรักมากมายก็อยู่ที่ใจสองใจเติมใจให้กันต่อไปสวัสดีครับ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 วันนี้ขอบคุณมากนะฮะให้เกียรติกับรายการของเรานะปกติไม่รับรายการร้องเพลงแล้วมาอยู่ๆรับรายการนี้ผมช็อตด้วยพี่ลิงช็อตอันนี้ช็อตร้อนเงินร้อนเงินต้องข้ามกำแพงตัวเองนะเพราะว่าการร้องเพลงคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดเลยใช่ครับคุณเป็นนักดนตรีไม่ใช่เหรอคุณเล่นกีตาร์เล่นใช่ปกติผมเล่นกีตาร์ครับแต่ไม่ร้องไม่ร้องไงก็จะเล่นกีตาร์เพลงนะครับก็แสดงว่าเล่นกีตาร์แต่เด็กน้อยมาอายุเท่าไหร่โอ้ยผมเล่นกีตาร์ครั้งแรกตอน10ขวบฮะจริงๆเริ่มจากการเล่นตามเพื่อนแล้วก็เล่นจีบหญิงด้วยอ๋อจีบหญิงจีบหญิงฮะเอ้ยวันนี้ลองจีบหญิงให้ดูสักหน่อยได้ไหมฮะเนี่ยมีให้จีบโอ้พี่ลิงฮะ อย่าเพิ่งโอ้ดิมีเท่านี้รายการ
รายการมีเท่านี้อ่ะนี่โลกลองอะไรแปลกๆมั่งก็ได้นะลองจีบลองจีบหน่อยลองจีบหน่อยเอาเป็นคำพูดหวานๆจีบเอาเป็นคำพูดคำพูดหวานนะคำพูดหวานถ้าไม่มีคุณสองคนนี้ผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงครับถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปช่วยไปอยู่เป็นเพื่อนแม่ผมด้วยได้ไหมครับวันนี้อยู่กับเรานะครับลีครับผมขอบคุณมากที่มารายการของเราประจำที่ครับครับเอาไรอันอันนี้ผมพาพระเอกสุดหล่อผมมาแล้วครับคุณนะไรอันแฟมิลี่วันนี้มีอะไรไหมวันนี้ชายเดียวชายเดียวครับคนเดียวเลยวันนี้คนเดียวเลยครับร้องเพลงอะไรทนได้ทุกทีครับช้ำมากี่ครั้งพลาดและพลั้งมากี่หนหากจะเป็นเธออีกสักคนมันก็คงไม่ต่างกันเท่าไรหากจะคิดทำอย่างนั้นหากจะทิ้งกันตามใจเจ็บยังไงคงไม่ตายเพราะฉันต้องอยู่อีกนานหากจะตายก็ตายไปแล้วเจ็บอีกทีจะสักเท่าไรเท่าไรใจมันเจ็บมันแล้วกี่ครั้งมันช้ำเพลงนี้ไม่ได้ยินนานแล้วนะจริงโอ้โหละมุนเลยนะครับผ ผมคุณเคยเจอความรักเหมือนในเพลงไหมฮะยังครับยังเด็กอยู่ด้วยอุ้ยถ้าคุณเจอคุณจะทนได้ไหมก็ทนได้ครับเพราะผมมียาชาคือความรักเนี่ยก็เหมือนยาชาตอนออกฤทธิ์ก็ละลายพอหมดเวลาก็เจ็บนั่งอึ้งเลยนั่งอึ้งอึ้งไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมช็อกช็อกอยู่อ้าวเชิญขอบคุณครับวันนี้ถึงแม้ไรอาจจะใช้เดี่ยวแต่ก็ยังร้องเพลงฝากพ่อยกแม่ยกได้ลึกซึ้งกินใจเช่นเคยและช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าผู้ท้าชิงทั้ง4คนตู้สีไหนจะได้ขึ้นมาร้องเพลงแข่งขันท้าชิงกับแชมป์ครับกลับเข้าสู่มหกรรมเติมฝันปั้นชีวิตใหม่เพื่อไปกอบโกยโชคแบบมหาศาลไม่หมดหนี้มหาโชคและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปลุ้นกันว่าผู้ท้าชิงทั้ง4คนใครจะได้มาร้องเพลงแข่งขันท้าชิงกับแชมป์ก็ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงเสียงร้องของใครจะถูกใจกรรมการทั้ง5คนมากที่สุดไปลุ้นกันเลยครับพร้อมกันไหมพร้อมครับถ้าพร้อมกันแล้วขอเชิญเลยจะเป็นใครวันนี้เป็น4ชายหนุ่มอ่ะมาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเสียงมาครับร้องเลยไม่รู้ใครอยู่ตู้สีไหนนะครับแค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกันด้ว
ยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจทนไว้เผลอใจให้เธอเกินกันขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกันจากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันเพียงก้าวห่างกันวันไหนขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอยู่ไกลจนชินไม่อยากได้ยินคำว่าไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกันถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาเกลียงลุงเกลียงลุงเกลียงไหมหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมันเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านานเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลมเอ้ยลูกเกลียงลูกเกลียงเจ้าเจ้าเฮ้ยเจ้าลุงเกลียงอ่ะผมเดานะใช่ไหมเพราะเสียงสูงอายุเดากันไหมว่าคนนี้ลุงเกลียงว่าฉันจะเอาลุงเกลียงอ่ะอยากเห็นตัวเป็นๆตรงเนี้ยลุงเกลียงครับจะใช่ลุงเกลียงครับเปล่าเออไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วคิดดีๆอยากให้ใครมาร้องเพลงเลือกครับแดงเหลืองเหลืองน้ำเงินเหลืองถ้าเช่นนั้นก็คือตู้สีเหลืองและคิดว่าน่าจะเป็นลุงเกลียงลุงเกลียงโอเคตู้สีเหลืองนะครับจะเป็นใครเชิญจริงๆด้วยเป็นลุงเกรียงจริงๆด้วยนะลุงเกรียงมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมาขอโชคเพื่อซื้อเครื่องเล่นให้โรงเรียนเกี่ยวอะไรกับลุงเกรียงไปซื้อเครื่องเล่นให้เขาทำไมตัวเองเป็นครูแล้วมาสอบบรรจุได้ที่บ้านตัวเองด้วยอ๋อเป็นคุณครูที่นี่ด้วยที่โรงเรียนเก่าของตัวเองวันนี้ก็อยากจะทำเพื่อโรงเรียนว่างั้นสวัสดีครับผมชื่อเกรียงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าครูเกรียงอายุ64ปีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับตัวครูเองก็เกิดและเติบโตอยู่ที่อำเภอชุมแพและจบทางด้านครูมาก็ได้มาสอบบรรจุและได้รับราชการที่บ้านเกิดตัวเองที่โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้าอำเภอชุมแพครับหลังจากที่ครูรับราชการที่โรงเรียนบ้านของเราซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่ถึง100คนก็จะมีงบประมาณจากทางราชการมาช่วยไม่มากก็มีความคิดอยากจะช่วยโรงเรียนอีกแรงหนึ่งในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยพัฒนาเด็กก่อนใบเรียนให้มีการพัฒนาและพร้อมที่จะเรียนในระดับประถมครับจริงๆแล้วสนามเด็กเล่นครูก็เป็นคนเริ่มต้นในการหางบประมาณมาสร้างเมื่อ30ปีที่แล้วโดยการขอความอนุเคราะห์จากชาวบ้านสละทุนทรัพย์ช่วยกันสร้างเป็นสนามเด็กเล่นขึ้นครับตอนนี้สนามเด็กเล่นก็ทรุดโทรมไปมากแล้วซึ่งงบประมาณจากทางราชการก็ไปช่วยเหลือทางด้านการเรียนการสอนก็ไม่มีงบประมาณมาปรับปรุงในส่วนนี้ครูก็เลยอยากจะหางบประมาณมาช่วยปรับปรุงสนามเด็กเล่นครับถ้าครูหางบประมาณมาซ่อมแซมสนามเด็กเล่นนี้ได้ก็จะเป็นการดีในการช่วยพัฒนาเด็กในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์และสังคมก็จะช่วยพัฒนาทั้งด้านสมองเด็กๆ
ให้มีการเรียนที่ดียิ่งขึ้นครับแม้ว่าครูจะสอนร้องเพลงให้กับเด็กๆมา20กว่าปีแต่ครูก็ไม่เคยไปร้องเพลงที่ไหนมาก่อนครูจึงเห็นว่ารายการใหม่หมดนี่จะเป็นช่องทางที่จะช่วยให้ความฝันของครูเป็นจริงครับว่าเด็กๆนะต้องภูมิใจในตัวครูมากเลยและวันนี้ก็มีข่าวน่ายินดีจากศิษย์เก่าไม่หมดนี่จะเป็นข่าวดีอะไรไปชมกันเลยครับตาดาซิงเกิลแรกในชีวิตของน้องแก้มนะครับจะปล่อยหลังจากจบรายการนะครับขอเชิญทุกคนเข้าไปชม MV ที่ YouTube ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับผมและฟังเพลงเต็มๆนะครับในแอปฟังเพลงต่างๆได้ทุกช่องทางเลยครับฝากเพลงของแก้มด้วยนะคะชื่อเพลงว่า6ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนกับหมอนใบนั้นค่ะครับเติมแก้มกลับเข้าสู่ My Morning มหาโชคมหากรรมเติมฝันปั้นชีวิตใหม่เพื่อไปกอบโกยโชคแบบมหาศาลซึ่งผู้ที่จะได้รับโชคนั้นจะต้องร้องเพลงแข่งขันกันเพื่อเป็นแชมป์และวันนี้ผู้ที่จะมาท้าชิงบัลลังก์แชมป์ก็คือครูเกรียงจากจังหวัดขอนแก่นที่มาขอโชคเพื่อซื้อเครื่องเล่นให้กับโรงเรียนจริงๆแล้วสนามเด็กเล่นครูก็เป็นคนเริ่มต้นในการหางบประมาณมาสร้างเมื่อ30ปีที่แล้วโดยการขอความอนุเคราะห์จากชาวบ้านสละทุนทรัพย์ช่วยกันสร้างเป็นสนามเด็กเล่นขึ้นครับตอนนี้สนามเด็กเล่นก็ทรุดโทรมไปมากแล้วซึ่งงบประมาณจากทางราชการก็ไปช่วยเหลือทางด้านการเรียนการสอนก็ไม่มีงบประมาณมาปรับปรุงในส่วนนี้ครูก็เลยอยากจะหางบประมาณมาช่วยปรับปรุงสนามเด็กเล่นครับสนิมน่ากลัวอันตรายมากรักครูผมว่าเด็กๆนะต้องภูมิใจในตัวครูมากเลยสามสิบปีได้ที่ครูทำโครงการนี้และก็ยังอยู่แต่มันใช้การได้ไม่ดีแล้วแต่ก็จำต้องใช้เพราะไม่มีตอนนี้ทราบว่าผู้อำนวยการเนี่ยบอกให้ไม่ให้ใช้แล้วครับหยุดใช้ไว้ก่อนหยุดใช้ไว้ก่อนเด็กๆก็เลยไม่ได้มาเล่นครับครูเคยทำโครงการนี้อย่างที่บอกในการทอดผ้าป่าทำผ้าป่าแจกซองแล้วคราวนี้ทำไมไม่ทำอ่ะสภาพเศรษฐกิจชาวบ้านไม่ก็ดีแล้วก็เลยไม่อยากเรียกอะไรเขาไม่อยากเรียกอะไรก็เลยมารายการเราดีกว่าคุณครูน่ารักมากวันนี้ขอบคุณมากนะมาทำเพื่อเด็กๆนะต้องขอยอมรับหัวใจในความเป็นครูของครูเกรียงครับที่มาทำเพื่อเด็กนักเรียนที่อยากจะซื้อเครื่องเล่นให้กับโรงเรียนเพราะตอนนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีทำให้ครูเกรียงไม่สามารถทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานำเงินมาซื้อเครื่องเล่นเหมือนอย่างเมื่อ30ปีที่แล้วได้ครูเกรียงจึงมาขอใช้โอกาสบนเวทีไม่หมดนี่มหาโชควันนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะแล้วก็อยากที่จะช่วยโรงเรียนเนี้ยเด็กๆเนี่ยได้มีเครื่องเล่นนะก็บริจาคไปที่โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้านะครับผมก็บริจาคไปได้ตรงนี้นะครับผมมีเบอร์บัญชีมีขึ้นตรงนี้เลยเบอร์บัญชีด้วยเหรอเบอร์บัญชีด้วยเลยนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรของโรงเรียนเผื่ออยากจะบริจาคอะไรก็เรียนเชิญนะครับเอาละวันนี้นะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ครูเกรียงนะทำให้เต็มที่นะครูนะเอาละเพลงอะไรครับที่ครูจะร้องครับอกหักจากปักใต้ครับอกหักจากใต้นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับวันนี้เสียงร้องของคู่เกรียงจะช่วยบันดาลโชคซื้อเครื่องเล่นให้กับโรงเรียนได้หรือไม่เพื่อที่เด็กนักเรียนจะได้มีเครื่องเล่นใหม่ไว้ได้เล่นกันเพราะตอนนี้ทางโรงเรียนได้ห้ามใช้เครื่องเล่นเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายจากเครื่องเล่นเก่า
การมาไม่หมดหนี้มหาโชคของครูเกรียงในวันนี้จะทำให้โชคที่มาขอสำเร็จได้หรือไม่ไปเป็นกำลังใจให้กับครูเกรียงกันครับความแพ้พ่ายจากตายเมื่อรักมีรอยหัวใจเงาง้อยกลับบ้านอีสานวันนี้ลงรถทัวร์มหายาโมร้องไห้โฮแม่สาวทักษิณทำพี่รักหลานกลมลวงหลอกลวงให้ช้ำชีวิตทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้าวจากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนสู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อกราหน้าหนาวใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้าจริงใจเพียงเจ้าเรือรักล่มเพราะหนุ่มสวนยาลงรถทั่วเมืองราชสีมาสุดเววาใจหายเมื่อใกล้สว่างแววเสียงเพลงแค้นจากแดนอีสานเมื่อสางคนรักเมื่นห่างกลับมารักษาแลจะเชิญพี่หายครูขาดีแล้วค่ะที่มาวันนี้คุณครูทำสิ่งที่ถูกต้องมากเลยครูขาหายคิดว่าได้หมดสิ่งที่ครูอยากทำให้กับเด็กพ่อแม่พี่ๆน้องๆที่ดูรายการอยู่เนี่ยค่ะเชื่อว่าทุกคนอยากทำบุญแต่ยังหาที่ทำไม่ได้วันนี้เลยค่ะคุณครับขอบคุณครับเย็นจังเลยอบอุ่นอบอุ่นเนาะพี่ลิงเนาะฟังแล้วแบบเชื่อว่าลูกศิษย์ของครูแต่ละคนเนี่ยต้องรักครูมากๆเลยอะแล้วถ้าตอนหนุ่มๆแล้วครูร้องแบบนี้ครูต้องได้เป็นนักร้องแน่ๆเสียดายเนาะไม่เป็นไรเขาขีดเส้นให้ครูมาเป็นมาเป็นคุณครูมาเป็นเรือจ้างขอบคุณนะคะที่มารักครูจังเลยค่ะขอให้ได้ทุกสิ่งที่ครูอยากได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเชิญพี่ชาครับต้องขอกราบหัวใจคุณครูนะคะดีใจแทนเด็กๆที่ได้คุณครูที่คอยดูแลและห่วงใยเขาคงจะเป็นเด็กที่เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติแน่นอนเพราะมีแม่พิมพ์มีพ่อพิมพ์ที่สุดยอดขนาดนี้ก็ขอให้สิ่งที่คุณครูจะทำได้มีผู้ต่อยอดทำให้สำเร็จให้ได้ขอบคุณครับสำหรับการร้องเพลงคงไม่ต้องพูดถึงค่ะนี่คือหัวใจของคุณครูที่มาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังและมีแต่รอยยิ้มขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณมิตรครับเชิญไรอันฮะครูเกียงสวัสดีครับสวัสดีครับโหรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากเลยเวลามองคุณครูแล้วเวลาฟังครูพูดเนี่ยมันแบบดูแล้วแบบมีความสุขมากเลยวันนี้ความสุขมากยินดีก็ขอให้ครูแข็งแรงนะครับผมขอให้ทุกอย่างสมบัติธนาครับขอบคุณครับครับเอาละจบหน้าที่ครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์11สมัยของเราน้องแมนจากกาฬสินธุ์ครับแมนนะครับมาขอโชคเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 315,832 บาทเห็นครูมาทำแบบนี้แมนรู้สึกไงครับรู้สึกเหมือนตัวเองย้อนไปเรียนเมื่อสมัยประถมอีกครั้งหนึ่งใช่ครับภาพเก่ามันขึ้นมามันตามมาเลยนะใช่ครับแล้วที่โรงเรียนมีคุณครูน่ารักแบบนี้ไหมดูแล้วก็คิดถึงพ่อครูแม่ครูตอนที่เรียนนะครับถ้าเป็นผมเป็นแมนผมไม่รู้ผมกูไม่อยากร้องเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้นะแมนแมนก็ต้องทำหน้าที่ของแชมป์นะครับ
พลงที่แมนจะร้องคือเพลงดอกไม้กับก้อนอิฐครับดอกไม้กับก้อนอิฐครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมาใส่แว่นตาใสใสสาบานแล้วไงจะไม่รักใครไหนล่ะไม่หึงไม่หวงอย่าควงให้เห็นเลยนะเห็นตำตาแล้วมันแทงใจดำรักของน้ำต้มผักเมื่อก่อนหวานพูดภาษารักนาทีละคำแล้วก็ทำใจดำคอยเติมซ้ำตอนฉันตกต่ำชีวิตอยากเรารวยแฟนก็ให้ดอกไม้เมื่อจนแข็งใจแฟนก็ให้ก้อนอิฐนี่นะหรือสัจธรรมชีวิตไม่มีมิตรและศัตรูที่จีรังถึงคิวฉันต้องอกหักไม่มีคนรักพูดภาษารักให้เราได้ฟังท้อหัวใจเสียจังความผิดหวังยามเรารวยแฟนก็ให้ดอกมาเมื่อจนแข็งใจแฟนก็หายก้อนอิฐนี่นะหรือสัจธรรมชีวิตไม่มีมิตรและศัตรูที่จีรังถึงคิวฉันต้องอกหักไม่มีคนรักพูดภาษารักให้เราได้หัวใจเสียจังความผิดหวังนี้มันช่างทรมานลืมต้นฉบับเลยอ่ะเหมือนเพลงนี้เกิดขึ้นที่อีสานมีความสุขอ่ะทำไมมันจบเร็วจังเลยอ่ะเฮ้ยอีกสักรอบได้ไหมเออจริงๆนะมันสุนทรีเลยนะเอออ่ะต้องฟังนะพี่เอเจอนะสุดยอดจริงๆสุดจริงๆเออเพราะมากนะเพราะแล้วเก๋ด้วยอีตัวก้อนเขาก็ยี่ได้เก๋ด้วยนะก้อนหลายขยักเลยอ่ะสุดยอดคำมนแคนแก่นคูณเชิญพี่ทาตอนที่รู้ว่าแมนจะร้องเพลงเนี่ยกังวลใจมากในขณะเดียวกันอยากฟังมากๆว่าแมนจะเล่นลูกอะไรให้เราได้ฟังแล้วมีความว้าวหลายช่วงมากต้องขอชื่นชมมากๆในทุกๆเพลงที่แมนร้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นอยู่กับความเป็นเพลงนั้นอยู่กับความเป็นตัวเองแล้วสื่อมาให้เราได้ยินสุดยอดครับเชิญไรอันครับผมสะใจสะใจเวลาเขาร้องเนี่ยคือตอนประกวดก็ร้องเพลงนี้เหมือนกันแล้วก็ฟังเยอะแล้วก็มีบางลูกที่มันยากแต่ว่าพี่แมนก็ทำได้แบบแล้วเขาก็แบบมันมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงนะครับรู้สึกว่าแบบแมนเก่งมากสู้ต่อไปครับผมเชิญพี่ลีครับคือผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมขนลุกไม่หยุดเลยเหมือนผมหลุดเข้าไปอยู่ในโลกเดียวกับคุณที่คุณร้องอยู่อะพร้อมไหมครับตัดสินครับผู้ท้าชิงคนใหม่ของเรานะครับครูเกรียงจากขอนแก่นครับมาขอโชคเพื่อซื้อเครื่องเล่นให้โรงเรียนแชมป์11สมัยของเรานะครับน้องแมนจากกาฬสินธุ์ครับมาขอโชคเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัว
1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกของคณะกรรมการนะครับพิธาจะให้ใคร1คะแนนแรกของคณะกรรมการครับพิธาแมนค่ะแมนครับ1ต่อ0แมนนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่หายนะครับเชิญครับคะแนนที่2นะครับจะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของครูเกรียงถ้าครูไม่ได้1คะแนนนี้กลับขอนแก่นครับคะแนนนี้ตัดสินเลยหรือไม่ครับลุ้นครับแมนค่ะแมนครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับอีก1คะแนนขอส่งกำลังใจให้กับคุณครูผู้แสนดีนะครับครูจะได้มีแรงฮึดแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับเด็กๆต่อไปนะครับ1คะแนนมอบให้กับคุณครูครับ2ต่อ1ครับคุณครูครับครับผมขอเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ทั้งประเทศสาธุกับคุณครูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครูขอบคุณครูครับขอบคุณครับสุดสุดสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับพี่เอครับครับผมผมขอมอบโชคให้คุณครู 20,000 บาทนะครับโอ้ขอบคุณมากครับแล้วลูกนะขอให้เจริญตามจริงครูกับผมตอนที่เราได้คุยกันข้างหลังครับเรามีสตอรี่เกี่ยวข้องกันโดยบังเอิญมากๆครับคืออะไรลูกหนึ่งในลูกศิษย์ของคุณครูที่ได้เรียนกับคุณครูนะครับมีโอกาสมาสอนแมนที่วิไลนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ด้วยเป็นนักปั้นมือทองจริงๆครับโอ้โหผมขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงและเป็นคุณครูที่แสนดีอย่างนี้ตลอดไปขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณคุณครูครับและการมาขอโชคเพื่อซื้อเครื่องเล่นให้กับโรงเรียนได้สร้างความปิติให้กับหัวใจของพวกเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่แมนถึงแม้จะเป็นคู่แข่งกันแต่เขาก็ได้ตัดสินใจมอบเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบทุนจำนวนมากถึง 20,000 บาทให้กับครูเกรียงด้วยล่ะครับและถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะช่วยเหลือสมทบทุนซื้อเครื่องเล่นให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้าอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นก็สามารถช่วยเหลือตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับและตอนนี้ไปลุ้นกันว่าแมนจะร้องแลกโชคแลกแบงค์เปล่าได้กี่ใบแบงค์เปล่าทั้งหมดที่ได้จะถูกนำไปตีมูลค่าเป็นเงินรางวัลมหาศาลในตู้มหาโชคครับแต่โจทย์เพลงที่แมนจะต้องร้องแลกโชคมีดังนี้ชาวน้อยกับงูเห่าสมหวังนะครับใครก็ไม่รักผมมลึกกึกเกยและเธอเป็นแฟนฉันแล้วแม่จะสุ่มเล่นเพลงอะไรไปที่ตู้สุ่มเพลงกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับมลึกกึกเกยคุณผู้ชมลุ้นนะฮะเฮ้ย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 ลองได้จังไหมลูกได้ครับพอได้ครับแม่ในทั้งหมดนี้อันนี้ดีสุดแล้วสำหรับเราก็จะมีเธอเป็นแฟนฉันแล้วครับที่ถนัดสุดๆในนี้แล้วมันเลยก็เกยร้องได้ไหมฮะลำบากนิดนึงไม่ค่อยได้ครับร้องยากใช่ไหมครับอ่ะสมหวังนะครับหวังกันไปแล้วก็ได้แต่หวังไม่เสียสตางค์ไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจและตำรวจไม่จับคนตายก็หวังจะฟื้นคนตื่นไม่หวังได้ไงยังอยู่ก็หวังกันไปไม่มีใครไม่หวังหรอกคุณคนจนก็หวังกับป่วยคนรวยก็หวังกับพ้นทำบุญก็หวังได้บุญลงทุนทำไรครับสมหวังนะครับหวังกันไปแล้วก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์นะไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจนะตำรวจไม่จับการเมืองก็หวังคนดีป่านี้ก็หวังคนดูคนโสดก็หวังมีคู่เชื่อหมอดูก็หวังถึงดวงลูกนี้ก็หวังจะหนีเจ้า
นี้ก็หวังจะทวงคนจีบก็หวังจะทวงคนทำสวงจะหวังอะไรครับสมหวังนะครับหวังกันไปแล้วก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์นะไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจและตำรวจไม่จับสมหวังนะครับให้สมหวังนะครับเป็นไงนี่เราอยากสมหวังยากนะเพราะเขาไม่ได้ร้องอ่ะใช่เออแต่ก็ยังร้องได้นะถึงตะกุกตะกักโปรดักชั่นแต่ก็ผ่านนะไม่เคยร้องไม่เคยร้องอ่ะแล้วไม่ได้ซ้อมไม่อะไรเลยเอออยู่ๆร้องเลยอ่ะอ่ะคณะกรรมการคือหมดเลยทุกท่านนะครับนี่คิงกสุดเลยคิงกมากเลือกกี่ใบ3เหลือ3ครับ3ใบพี่อ่ะใบนึงครับทำแบงค์เปล่าไปได้46ใบครับไปหาเงินจริงกันดีกว่าไปที่ตู้มหาโชคแบงค์เปล่าที่ร้องแรกมาจะถูกตีตราเป็นแบงค์สมหวังที่มีมูลค่าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับโชคของคุณนะครับแต่เรามีโชคมหาศาลกว่านั้นเพราะในตู้จะมีแบงค์สมหวังทอง1ใบถ้าคว้าได้ใบนั้นรับไปเลยแจ็คพอต 100,000 บาทครับเอาละตอนนี้ขอแบงค์สมหวังทองครับหยิบแบงค์ขึ้นมานะครับชูให้กล้องนิดนึงนะครับวันนี้คือแบงค์สมหวังทองพี่ลีนะฮะจะนำไปใส่ในตู้มหาโชคครับเชิญครับครับผมมาเลยนี่ปล่อยได้เลยครับเรียบร้อยเข้าไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่ลีครับครับผมขอบคุณครับพร้อมไหมแมนพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วลุ้นครับสมหวังทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึบอับอุบอิบมุบงิบพูดอึกอักอะไรกันถ้าได้แบงค์20 920 50 2,300 100 4,600 500 23,000 ถ้าแบงค์สมหวัง 1,046,000 ถ้าได้แบงค์สมหวังทอง 100,000 บาทแตกรอบเขาจะได้แบงค์สมหวังอะไรลุ้นนะครับสมหวังทอง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 และแบงค์ที่ได้นะครับและแบงค์ที่ได้ครับเอาเลยครับวันนี้กรรมการทุกคนคิดว่าแม่คว้าได้แบงค์สมหวังทองที่มีมูลค่ามากถึง 100,000 บาทแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาจะคิดถูกหรือคิดผิดก็ขึ้นอยู่กับโชคของแม่เขาจะเป็นแชมป์คนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเงินรางวัลแจ็คพอตได้2ครั้งเลยหรือไม่ซึ่งเขาเคยคว้าแบงค์ทองรับเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทมาแล้ววันนี้มาลุ้นให้เขาได้อีกครั้งกันครับและแบงค์ที่ได้ครับมือดีมากโอ้โห 46,000 บาทครับโอ้โหสรุปตัวเลขกันหน่อยครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 361,832 บาทครับผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาลุ้นกันใหม่ว่าผู้ชายคนนี้จะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่และเขาจะลุ้นโชคได้ขนาดไหนนะครับไม่หมดนี่มหาโชคพรุ่งนี้พบกับพระเอกหน้าเด็กตลอดกาลเขตฐานทัพโลกหลังความตายมันเป็นอย่างนี้เหรอทุยไม่เคยโอกาสเห็นหน้าพี่เขาแล้วเจอพี่เขาด้วยวันนี้เรื่องนำมาให้ทุกคนได้เห็นด้วยเสียงร้องของใครจะมาโคตรแถมเสียงเหมือนพ่อสอนเพชรสมหวัง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 สมหว